ข่าวแรกวันนี้เริ่มกันเลยนะคะกับอิงฟ้าวราหะค่ะที่เธอก็ขอยืนเป็นกลางนะคะกับกรณีที่บอสนวัตอิสระไกรศีลได้ลงดาบณเพชรอิสรีนะคะสั่งห้ามไม่ให้นางงามทุกคนยุ่งเกี่ยวค่ะมิสแกรนกรุงเทพสระบุรี2024เปิดการออดิชั่นแบบใหม่แบบสับเฟ้นหาสุดยอดสาวงามที่ตอบโจทย์ 4B Beauty Body Brain Business รวมถึงเป็นความเป็นไอดอลนะคะที่กองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2024ตามหาเพื่อความเป็นที่สุดของเวทีนางงามอันดับ1ของไทยค่ะโดยได้อิงฟ้าวราหะและชาร์ลอตออสตินมาร่วมเป็นกรรมการในครั้งนี้ด้วยนะคะแน่นอนว่างานนี้เจอตัวอิงฟ้าทั้งทีก็เลยต้องถามกันสักหน่อยค่ะว่าเธอเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเมื่อบอสนวัตลงดาบน้ำเพชรอิสรีกรณีที่ไม่ขอใช้นามสกุลมิสแกรนค่ะสำหรับหนูมองว่าคือเราเข้าใจทั้งสองคนแหละเราเข้าใจทั้งสองคนอาจจะด้วยวัยที่ค่อนข้างที่จะมันต่างกันแล้วมันก็มีมุมมองความคิดแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยคือเราก็เข้าใจในความในการสื่อสารของน้องแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่บอสรู้สึกเหมือนเราเป็นคนตรงกลางอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าจิตใจท้ายที่สุดก็ลุ้นอยากให้สองคนนี้ได้คุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันอยากให้จบลงได้ด้วยดีค่ะนอกจากนี้ชาร์ลอตก็ยังได้เปิดใจถึงกรณีที่ถูกแฟนคลับทำของใส่ด้วยนะคะจนตอนนี้เนี่ยเธอก็ขอประกาศเลยว่าจะไม่รับของใดๆอีกแล้วล่ะค่ะล่าสุดเนี่ยมันมีคนให้ของไม่ดีมาซึ่งให้อาจารย์แก้ให้แล้วก็แบบอาจารย์อาเจียนมีวิงเวียนศีรษะตลอดเวลากระอ้วนอาเจียนอยู่3วันอาเจียนเป็นสีแบบสีดำเหมือนสาลายอ่ะแต่มันไม่ใช่เส้นผมใช่ไหมอันนี้คือไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้คือที่ไปหาอาจารย์แล้วให้แกแบบว่าอาจารย์บอกว่างั้นไม่ต้องเอากลับงั้นเก็บไว้กับแกเดี๋ยวแกไปจัดการให้อะไรแล้วจำได้ไหมว่าใครเป็นคนให้เราจำไม่ได้เพราะว่าเราไปต่างประวัติหลายที่มากแล้วก็ด้วยความที่ว่าพอคนให้ของมาเนี่ยอย่างเช่นแบบพระหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของขลังเนี่ยเราก็จะรับไว้เสมอว่าคิดว่าเขาแบบหวังดีไงกลายเป็นว่าทุกวันนี้ก็ต้องระวังคนให้มากขึ้นด้วย